สวัสดีครับผมธนาทิพย์บรรเจิดเหตุคุณเป็นกรุ๊ปไดเรคเตอร์ออฟพิธีของสุโขทัยโฮเทลกรุ๊ปปัจจุบันเทคโนโลยีมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วพัฒนาองค์กรเพื่อให้แข่งขันกับธุรกิจเดียวกันกับคู่แข่งนะครับเทคโนโลยีเราต้องปรับปรุงอยู่ตลอดอย่างเช่นปีนี้เราก็จะปรับปรุงระบบดิจิตอลไซเนจซึ่งจะสะดวกในการทำโปรโมทโรงแรมทำ PR แล้วก็ระบบบริการในห้องอาหารครับห้องพักอย่างอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องปรับปรุงความเร็วอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าลูกค้าก็จะใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงอย่างเมื่อก่อนเราจะใช้แค่โน้ตบุ๊กปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็มีมือถืออินเทอร์เน็ตก็ต้องปรับปรุงสปีดให้เร็วขึ้นและสัญญาณไวเลสก็ต้องครบคัฟเวอร์ทุกจุดในโรงแรมหนึ่งเราต้องก้าวทันเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาระบบไอทีให้มาใช้ในองค์กรตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทีมงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีทั้งสายแลน UDP แล้วก็สายไฟเบอร์ตู้แหลกอย่างไฟเบอร์เราก็จะเชื่อมระหว่างฮับแล้วก็ data center ตัว IDS แต่ละตู้ที่เชื่อมระหว่างตึกซึ่งมันระยะทางไกลเราต้องใช้ไฟเบอร์ที่เป็นมัลติโหมดซึ่งมันจะทำให้ data ไม่ร้อนแล้วก็ใช้พวกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็จะเชื่อมระหว่างตึกซึ่งเรามี2ตึกแล้วก็อนาคตเราก็จะใช้พวก MPLS ก็ต้องใช้ไฟเบอร์ออปติกที่เชื่อมระหว่างโนดระหว่างไซครับตอนนี้ก็น่าจะในอนาคตเราไปน่าจะใช้บริการของลิงประทับใจบริการหลังการขายของลิงนะครับที่มีศูนย์ฝึกอบรมของพนักงานเราสามารถส่งพนักงานไปอบรมได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นบริการที่ค่อนข้างดีสำหรับลูกค้านะครับ